ปัญหาความขลุกขลักในหลายๆเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจต่อการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในครั้งนี้ถึงขั้นที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาได้เลยทีเดียวอย่างเช่นเรื่องการนับคะแนนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเกิดข้อครหาว่ามีความพยายามช่วยเหลือพรรคการเมืองบางพรรคสูตรการคำนวณคะแนนที่ถูกมองว่าเอื้อให้พรรคเล็กพรรคน้อยที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีที่นั่งในสภาปัญหาบัตรเขย่งที่ผลคะแนนมีมากกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หรือปัญหากรณีบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งกกต.บอกว่าไม่ใช่บัตรเสียแต่ไม่สามารถนำมานับคะแนนได้สร้างความไม่พอใจให้คนไทยผู้ใช้สิทธิ์ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างมากจนตอนนี้ประชาชนต้องแสดงออกด้วยการล่าชื่อถอดถอนกกต.ออกจากตำแหน่งกันแล้วเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้คำถามจึงเกิดขึ้นว่ากกต.ควรทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้และจะหาทางออกของวิกฤตศรัทธานี้ไปได้อย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกนักวิชาการด้านนิติศาสตร์เห็นว่ากกต.ควรอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาสอดคล้องกับกฎหมายเลือกตั้งอย่างไรระบบการเลือกตั้งครั้งนี้มีวิธีคำนวณจำนวนส.ส.อย่างไรอีกทั้งกกต.ต้องยอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและชี้แจงขั้นตอนต่างๆที่ประชาชนสงสัยเช่นหลังจากหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วเจ้าหน้าที่มีการจัดการบัตรอย่างไรส่วนปัญหาที่สังคมมีความเคลือบแคลงใจต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้หากกลัวว่าจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งของสังคมก็อาจขอฉันทามติจากประชาชนให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่และสรรหาตัวแทนภาคประชาชนขึ้นมาดำเนินการตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งน่าจะช่วยลดแรงกดดันและข้อขัดแย้งในสังคมได้ด้านนางสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าวิกฤตศรัทธาที่มีต่อกกต.ครั้งนี้เกิดจากความไม่ชัดเจนในการชี้แจงเรื่องต่างๆโดยเฉพาะกรณีผลการนับคะแนนที่ยังเป็นที่คลางแคลงใจดังนั้นกกต.ควรเปิดเผยผลคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งและเชิญตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองมาร่วมสังเกตการช่วยกันคำนวณคะแนนรวมถึงลงนามรับรองผลคะแนนดังกล่าวเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายส่วนปัญหาการคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อจากตัวเลขที่ออกมาบางพรรคมีจำนวนส.ส.ลดลงจากการคำนวณในช่วงแรกนั้นน่าจะเกิดจากการใช้สูตรคำนวณที่แตกต่างกันเนื่องจากช่วงแรกกำหนดให้ประกาศผลคะแนน 95% ทำให้เจ้าหน้าที่คำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา129แต่ภายหลังกกต.ประกาศผลคะแนน 100% เจ้าหน้าที่จึงคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128ทำให้ตัวเลขที่ออกมาทั้ง2ครั้งไม่เหมือนกันซึ่งหากกกต.ให้ประกาศผลคะแนน 100% ตั้งแต่แรกก็คงไม่มีปัญหาส่วนปัญหาการนับคะแนนจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประเทศนิวซีแลนด์ทางออกที่ดีที่สุดคือกกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความผลออกมาเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นซึ่งจะทำให้ข้อข้องใจของทุกฝ่ายยุติลงด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ชี้ว่ามี4เรื่องที่กกต.ควรทำเพื่อกู้วิกฤตศรัทธาในครั้งนี้คือ 1. กกต.ควรสำรวจว่าประชาชนมีความเคลือบแคลงใจในประเด็นใดบ้าง 2.กกต.ควรทำข้อมูลทุกอย่างให้โปร่งใสและชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนรับทราบ 3. ข้อมูลที่กกต.ชี้แจงในแต่ละช่วงควรมีความสอดคล้องกันมิฉะนั้นประชาชนจะเกิดความสับสนและเคลือบแคลงใจและ 4. กกต.ทั้ง7คนควรออกมาสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่สำคัญกกต.อย่ามัวแต่ท่องคาถาว่าทำทุกอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วถือว่ายังไม่เพียงพอเพราะจะต้องทำทุกอย่างให้สามารถจับต้องได้สัมผัสได้ถึงความโปร่งใสจริงๆไม่ได้เอ็นเอียงไปที่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะถ้าหากประชาชนไม่เชื่อถือกกต.แล้วความวุ่นวายทั้งหลายจะต้องเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้น
กกต.จะต้องระลึกไว้เสมอว่าถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็มีสิทธิ์ติดคุกได้ในอดีตก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วมิใช่หรือทีมข่าวลึกทันใจรายงาน